สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนจ้าทั้งไก่ทั้งไก่เด้อจ้าเด้ออยู่ดีมีแห้งกันบ่สบายดีกันบ่จ้ามื้อนี้ยายเอาธรรมชาติมาให้เบิ่งค่ะเที่ยวน้ำหนาวมาแวะบ้านย่าลูกสาวย่างเขามาเล่นในสวนเพิ่นถ่ายวิวให้เบิ่งค่ะพี่น้องยาสิพาหยังลงไปนี่เป็นแสงเนาะแสงมันสะท้อนจ้ะพี่น้องใครเห็นบ่ได้บ่แก้มเนาะใส่มงอันคนปลูกทุเรียนน่ะลูกหั่นติต้นทุเรียนของหัวของสวนเพิ่นก็ลายายโอ้นี่ติดต้นทุเรียนปลูกทุเรียนใหม่งามเนาะตัวนี้งามแล้วพี่น้องน้ำปลูกไม่ได้จักปีแล้วปลูกลงไปเอาอยู่อันใต้พุ่นละไปเอาพันธุ์มัตตพุ่นละพี่น้องปลูกน้ำหนาวปลูกอากาศมันเย็นอยู่เนี่ยเป็นแสงเบิ่งบ่ค่อยเห็นเป็นไรค่ะพี่น้องก่อนอื่นย้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งติดตามย้ายเนี่ยด้วยจ้าเด้อย้ายต่ำจุ๊บแพ้แต่บนบานจ้ะพี่น้องย้ายผ้ายางไปเหมือนต้นกล้วยต้นผลหมากลากไม้กำไยมีเมิดส่วนข้าเจ้าคุณหดน้ำไม่ไหม้ต้นเห็ดต้นทุเรียนก็ได้ลูกลงไปตัดกล้วยเสียงปุ๊บปุ๊บเสียงลูกเคยเห็นบ่พี่น้องข้างล่างตัดกล้วยน้องใหม่ก่อนน้องใหม่ของกินเพื่อนบ่อึดบ่อยากอยู่ธรรมชาติมาฝากกับพี่น้องพายางดินเลาะเบิ่งสวนเพิ่นผักหนอกก็มีผักหนอกกำลังเกิดเห็นบ่จ้าพี่น้องนั่นกำลังแตกขึ้นถูกน้ำได้บ่โอ้เขียบง่ายกล้วยอันหอมตั้นน่ะไว้บ่ล่ะลูกกล้วยหอมท้องมึงลูกถือขึ้นมาหวีบ่ง่ายเขียบง่ายพี่น้องเอามีดทิ่มวางไว้ล่ะเดี๋ยวแม่ถือให้โอ้มาแม่กล้วยมาหามซอยกันแล้วมาหามต้อยกันกับแม่ผุนป้าดกล้วยเพื่อหอมท้องเอาหิวไปกับแม่เดี๋ยวหิวไปใส่รถเคยกับลูกสาวโอ้ยสวนธรรมชาติเพิ่นเนาะนี่ยังบ่หนาวปานใดน้ำมันก็เย็นเย็นลมวีๆนะจ๊ะยายเอาวิวสวยๆมาฝากค่ะพี่น้องลูกเคยแบกขึ้นไปแล้วลูกสาวกล้วยหอมกล้วยหอมท้องทั้งท้องของหัวของสวนมันกระไรมักหนาวมันกระปุกนี่จ้ะต้นทุเรียนกำลังงามกำลังเป็นสาวทุเรียนกำลังเป็นสาวหนาวกระต้วนมักหนาวเลาะขึ้นไปทั้งๆจ้ะทั้งบ้านเพิ่นบ้านทั้งเพิ่นก็จะเอาปลูกไม้ยางเลาะให้พี่น้องเบิ่งธรรมชาติจ้ะพี่น้องธรรมชาติธรรมชาติแบบบ้านๆมาให้เบิ่งค่ะเบิ่งมื้อนี้ต้นนี้เป็นหมากแล้วพี่น้องต้นน้อยๆนึงเห็นบ่จ้ะเห็นบ่จะท่อนเสียงเนาะ
โอ้ยบักพี่น้องเป็นหมากบักน้ำบักสมเกี้ยงบักสมเชียวหวานมาเลยบักสมเชียวหวานจ้ะพี่น้องเป็นน้อยแล้วนี่กระต้นชูรสปั๊ดเก็บเอาต้นชูรสก่อนค่ะพี่น้องไปกินกระปุ้นป่าหยอดไปไหมหยอดอ้วนๆปุ้นปลาหนึ่งปลาด้วยนี่กระต้นทุเรียนจ้ะพี่น้องกระต้นทุเรียนได้ที่ได้กินหมากแล้วเป็นเซาแล้วต้นทุเรียนแม่นคนก็เป็นสาวแล้วเนาะนี่ผักไส้มะลาขี้นุกโอ้ยหมากหมากมะลาขี้นุกหมากตำนินหมากตำนินหมากตำนินหมากตำลึงนั่นแหละพี่น้องลูกไก่ไล่ถือกล่องหมุนเร็วตาลายนี่เด้อครับพี่น้องขอถอดลายที่ตาลายเนี่ยจิ๋มน้อยนี่เพื่อหมักเสาวรสมีหอดหมากมันจะพี่น้องเห็นบ่เราก็ลดเป็นดอกคลิปนี้กับซ้ำนี้ก็นะจ้าเด้อพี่น้องย่ากะสิพักคลิปไว้เท่านี้จ้าคลิปหน้าพ่อกันใหม่จ้าสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าเด้อฝากกดติดตามย่าจุ่มต่อมจุ่มแพ้แซ่บบานๆนะคะขอฝากช่องน้อยๆนะจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อสวัสดีจ้า